นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาพร้อมกับการสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในทางพุทธศาสนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้เป็นของง่ายเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นหลักพุทโธนี้ให้เป็นหลักของจิตนึกเจริญจนกระทั่งว่าเป็นหลักจิตคำว่าหลักจิตหลักใจก็ไม่ต่างอะไรกับหลักที่เราปักลงไปในแผ่นดินจะเป็นไม้เป็นหินเป็นปูนอะไรก็ตามถ้าปักลงไปในดินลึกแล้วลมพัดมาก็ไม่ไหวหวั่นการทำใจนึกบริกรรมเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็เป็นหลักอันหนึ่งเวลาจิตใจมันจะคิดไปในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ดีไม่งามเราก็จะได้ลึกขึ้นมาได้ว่าหลักของพระพุทธเจ้าพุทโธพระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงหมดทุกอย่างในโลกเหล่านี้จึงมีคำว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกคำว่ารู้แจ้งโลกไม่หลงโลกไม่มัวเมาไปตามโลกไม่มัวเมาไปตามกิเลสนั้นพระองค์รู้แจ้งโลกไม่ใช่รู้แค่ครึ่งๆกลางๆแล้วว่ารู้แจ้งโลกโลกหมายทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าโลกโลกคือหมู่สัตว์หมู่สัตว์ทั้งหลายมันเกิดอยู่ที่ไหนในภูมิใดเบื้องต่ำแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาจนถึงมนุษย์เบื้องบนแต่ภวกพรมลงมาถึงมนุษย์ลองกลมหมื่นจักรวาลแสนโกฏจักรวาลอนันตาจักรวาลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเขตนี้ที่กล่าวมานี้จิตใจของพระพุทธเจ้าเรียกว่ารู้แจ้งโลกไม่หลงไปตามโลกเหล่านี้อีกต่อไปแต่ก่อนเมื่อพระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็หลงไหลไปตามโลกอย่างชาวเราหลงอยู่นี่แหละแต่ด้วยความภาคเพียรความพยายามของพระองค์บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปเมื่อพระองค์มาถึงขั้นตรัสเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่ารู้แจ้งโลกแล้วไม่หลงไปตามโลกอีกนั่นคือว่าพุทโธแหละพุทโธที่เราลำลึกอยู่คือใจของเราทุกคนนั่นแหละเป็นผู้ลำลึกเป็นผู้ตั้งเป็นผู้ระมัดระวังแล้วว่ามั่นคงอยู่ในใจไม่ให้ออกนอกจิตนอกใจนอกเรื่องนอกราวไปหรือท่านว่าให้รวมเข้ามาสงบเข้ามา
คือจะได้ตามสังขารออกไปภายนอกไม่มีที่สุดที่สิ้นจิตสังขารมีหน้าที่ปรุงแต่งคิดนึกแส่สายไปตามอารมณ์ต่างๆละไม่ต้องไปตามว่าจิตดวงใดมีความรู้อยู่เห็นจิตสังขารปรุงแต่งไปมาทวนกระแสมาอยู่ในจิตใจดวงใจผู้รู้ในใจนี้แล้วก็พุทโธอยู่ที่ตรงนี้นึกน้อมเจริญอยู่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์แจ้งโลกไม่หลงโลกจิตเราเป็นยังไงจิตเรายังหลงโลกจะเห็นได้ว่าในเมื่อเวลาตากระทบโลกจิตเรายังมีความยินดีบ้างยินร้ายบ้างเกลียดชังบ้างนี่คือว่ามันไม่รู้แจ้งโลกเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วทำอย่างไรจึงจะแจ้งโลกเหมือนพระพุทธเจ้าก็ภาวนาตั้งโยในภาวนาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเตือนใจของเราให้มีสติอยู่ทุกเวลาไม่ให้ขาดสติสติคือจิตใจนี่แหละระลึกขึ้นมาไม่ให้มันหลงอยู่ติดอยู่แค่ห้องอยู่ในอารมณ์ใดๆทั้งหมดให้ใจมารู้แจ้งว่าพุทโธพุทธะจิตผู้รู้อยู่ที่นี้ก็รวมจิตใจดวงนี้แหละให้สงบระมัดงับตั้งมั่นอยู่และมีสติอยู่มีสมาธิมั่นคงอยู่ภายในนี้มีปัญญาคือว่าไม่ว่าอารมณ์ใดมันเกิดขึ้นในจิตในใจก็ตามรู้เท่าทันพิจารณาละทิ้งสิ่งใดไม่ดีก็ละทิ้งออกไปสิ่งใดดีมีประโยชน์ก็เรียกว่าเจริญภาวนารวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนเข้ามาตั้งภายในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ตลอดเวลาจิตใดที่จิตเป็นกิเลสตัณหาแช่สายลุ่มหลงไปตามอารมณ์กิเลสสิ่งนั้นก็ให้ละให้ตัดปลดปล่อยออกไปเอาจิตใจดวงปัจจุบันให้ตั้งมั่นอยู่ภายในและไม่ให้จิตใจดวงนี้ขุ่นข้องหมองใจด้วยอารมณ์ต่างๆเตือนจิตเตือนใจดวงนี้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นโลกวีทูรู้แจ้งโลกไม่หลงโลกไม่หลงไปไม่หลงไปตามกิเลสพระองค์ทบทวนกระแสเข้ามาภายในออกจากกิเลสแล้วออกมาอยู่ในใจของตัวเองไม่ต้องไปตามอำนาจกิเลสธรรมดากิเลสท่านว่าตัณหาตัณหานั้นแล้วว่าไม่อิ่มไม่พอในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เมื่อใดจิตนี้ยังหลงอยู่ยังไม่สงบตั้งมั่นยังไม่เห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติความหลงนั้นมันก็มีอยู่ปกคลุมจิตใจของคนเราอยู่ตลอดเวลาการภาวนาของเราก็ต้องภาวนาอยู่ตลอดเวลาหมายถึงในใจส่วนในทางรูปร่างกายก็เรียกว่านั่งภาวนาเป็นระยะเป็นเวลาเป็นการแต่จิตนั้นต้องมีสติอยู่ทุกเวลาเตือนจิตเตือนใจดวงนี้ไม่ให้หลงไหลไปตามตัณหานัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำลำคลองยังเต็มในฤดูฝนแต่ตัณหาในจิตมนุษย์คนเหล่านี้มันไม่พอไม่ตึกไม่เต็มเพราะไม่สงบถ้าสงบต
ั้งมั่นรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตใจมันก็ยุติลงไปนั้นเรียกว่าพอเมื่อใดพระก็มีอยู่ที่นั้นพระพุทธเจ้าก็มีที่นั้นพระธรรมก็มีที่นั้นพระอริยสงฆ์สาวกก็อยู่ที่นั้นที่นั้นก็ที่พุทโธเรานึกอยู่นั่นเองเจริญอยู่นั่นเองไม่ให้มันออกนอกออกไปให้มีขอบเขตขอบเขตก็คือว่าตั้งใจอยู่ในใจพิจารณากายกตาสติกรรมฐานของตัวเองอยู่ให้รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่หนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้ภายนอกกับภายในมันเหมือนกันไหมภายนอกสะอาดแต่ภายในมันสะอาดไหมเอามาพินิจพิจารณาจนให้จิตใจนี้รับรู้รับเห็นแจ้งชัดตามความเป็นจริงทีนี้เมื่อกระทบเรื่องราวอารมณ์ใดๆเข้ามามันก็เอานี่แหละแก้ไปในตัวเลยเพราะร่างกายของคนเหล่านี้นอกจากชลาพยาธิมรณะแล้วยังภายในนี้ก็เต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มไปด้วยมูดขูดเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆต้องดูต้องพิจารณาถ้าดูกายเห็นกายรู้กายไม่หลงกายตัวเองก็ไม่หลงกายคนอื่นเพราะว่าคนอื่นผู้อื่นไม่มีใครจะวิเศษวิโสกว่ากันถ้าสมมติว่ามันตายลงไปตัวเราก็ตามบุคคลผู้อื่นก็ตามจะมีสิ่งหนึ่งปรากฏการออกมาก็คือว่ากลิ่นเมื่อตายแล้วมันก็มีกลิ่นอีกชนิดหนึ่งเรียกว่ากลิ่นเหม็นตายใหม่ๆก็เรียกว่ากลิ่นไฟธาตุไหม้กลิ่นไฟธาตุไหม้ไฟสังหารชีวิตมีกลิ่นคิ้วขิวทีนี้สักพักหนึ่งก็มีกลิ่นเหม็นละมันยิ่งเก็บไว้หลายวันหลายเดือนหลายปีก็เหม็นตลอดไปในนั้นแหละแน่จะเอาดอกไม้ธูปเทียนประดับประดาเครื่องหอมมาทำให้หอมก็ตามมันก็หอมแต่ดอกไม้หอมแต่วัตถุธาตุแท้คือร่างกายตัวตนคนเราทุกคนน่ะมันไม่ใช่ของหอมเป็นสิ่งปฏิกูลไม่งามแล้วก็ไม่คงทนด้วยมีชลาพยาธิมรณะมีความเกิดเบื้องต้นมีความตายเป็นผลที่สุดเหมือนกันทุกรูปทุกนามนี่แหละถ้าเรารู้เข้าใจแจ่มแจ้งในใจนี้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นทุกรูปทุกนามเมื่อความรู้แจ้งรู้จริงเกิดขึ้นในจิตใจจริงๆไม่ใช่เพียงจำได้หมายรู้เท่านั้นเป็นความเห็นในใจแล้วใจมันก็จะไม่ยึดไม่ถือให้เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะว่าโลกประขันร่างกายนี้เต็มไปด้วยชลาพยาธิเต็มไปด้วยความลำบากลำคาญร่างกายสังขารของเราของมนุษย์นี้ไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันเหมือนกันท่านว่ามันเป็นโทษมากอาทีนวโทษมีโทษมากอะไรทุกอย่างที่มันได้เคลื่อนไหวไปมาทำอะไรต่อมิอะไรยุ่งเยิงอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่ามันมีทุกข์มากโลกประขันอันนี้แล้วว่าอาทีนวโทษมีทุกข์โทษมากจริงๆ
ตั้งแต่ไปปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่ก็ไปเป็นทุกข์เป็นโทษอยู่นั้นคลอดออกมาเกิดออกมาก็มาร้องไห้น้ำตาไหลเป็นทุกข์เป็นโทษอยู่ในโลกนี้อีกกว่าตัวเองจะไปมาได้ด้วยตัวเองกว่าจะเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาจนบัดนี้นับว่าเรื่องมันมากนับไม่ถ้วนเมื่อมาถึงขั้นที่เรามานั่งหลับตาภาวนาพุทโธอยู่ก็ต้องกำหนดพิจารณาในใจของเราให้มันตั้งมั่นลงไปถ้ามันตั้งมั่นตั้งอยู่สงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวแล้วอะไรอะไรก็ค่อยรู้ค่อยเข้าใจถ้ามันตั้งไม่ได้สงบไม่ได้วุ่นวายอยู่ตลอดกาลก็ไม่มีทางจะรู้ได้เข้าใจเรียกว่าพุทโธยังไม่ตั้งลงไปในใจเราได้แค่นึกพุทโธนึกชื่อของท่านว่าพุทโธแต่จิตมันยังไม่ได้ทราบซึ่งตึงใจในคำว่าพุทโธพุทโธนั้นรู้โลกวิทูพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกเมื่อพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกได้สาวกทั้งหลายก็รู้แจ้งโลกไขมันเหมือนกันก็โลกร่างกายนี่แหละโลกจิตโลกใจโลกกายวาจาจิตรอบครอบในที่นี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านก็เป็นธรรมดาอยู่เองเพราะว่าเป็นผู้ที่จะช่วยมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่มีบุญบารมีพอช่วยได้พระองค์ก็ช่วยสั่งสอนตัดพระธรรมเทศนาสาวกเจ้าทั้งหลายก็นำไปประพฤติปฏิบัติทั้งคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งพระภิกษุสงฆ์สามเณรในครั้งพุทธกาลท่านไม่นิ่งนอนใจท่านภาวนาเพื่อละกิเลสแล้วท่านละได้ด้วยพระพุทธเจ้าท่านละอย่างใดท่านวางอย่างใดสาวกทั้งหลายท่านก็ดูภาวนาดูเมื่อเห็นช่องทางท่านก็ทำความเพียรละกิเลสในใจของท่านตามพระพุทธเจ้าไปจนถึงขั้นได้สำเร็จมรรคผลในทางพุทธศาสนาการสำเร็จมรรคผลในทางพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เพียงแค่คำพูดที่เราได้ฟังนี้อันนี้ท่านว่าเป็นขั้นปริยัติธรรมธรรมที่จะต้องยกขึ้นมาชี้แจงแสดงผู้ได้ยินได้ฟังถ้าเราฟังแค่ฟังนี้ก็เป็นเรียนธรรมปริยัติหรือฟังธรรมปริยัติจดจำสิ่งที่ควรจดจำไว้ต้องน้อมนำเข้าไปภายในจิตใจทำใจให้สงบตั้งมั่นจนเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาถอนทิฏฐิมานะความเห็นผิดในใจในตัวของตัวเองออกได้ตัวมานะกระด้างกระเดืองไม่ยอมกราบไหว้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลิกละออกไปให้หมดสิ้นภาวนาละกิเลสไม่ใช่เอากิเลสเข้ามาใหม่กิเลสเก่ามีเท่าไรก็เทกระจาดทิ้งไม่ต้องเอาพุทโธจิตใจที่ภาวนาอยู่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกเราก็รู้แจ้งโลกของเราเองนั่นแหละโลกของเรามีอะไรมีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ
ถ้าลอกหนังออกแล้วก็ตายตายแล้วเอาไปให้ใครๆก็ไม่ต้องการถ้าสมัยโบราณก็เอาไปทิ้งให้อีแรงอีกากินเท่านั้นอีแรงอีกามันชอบลอกหนังแล้วมันสับกินสับกินสบายไปเลยคือให้จิตใจนี่แหละฟังแล้วก็เอามาไก่กลองพินิจพิจารณาเอาจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่หลงไหลในใจของตัวเองนั่นแหละเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบธรรมไม่ใช่เพียงแต่ว่าจดจำทำคำสอนพระพุทธเจ้าเหมือนนักเทศนักธรรมนักสอนศาสนาสมัยนี้เพียงแต่จดจำศาสนาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็มุ่งไปเพื่อเทศให้คนอื่นฟังสอนผู้อื่นให้รู้ให้เข้าใจตามพระปริยัติธรรมนั้นอย่างเดียวทั้งผู้ฟังและผู้สอนก็ไม่ได้เอามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดสติปัญญาวิชาความรู้จนถึงขั้นละถอนกิเลสในตาใจของตนได้ละมันเกิดยุ่งอยู่ละการนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี้ท่านต้องการความรู้แจ้งเห็นจริงต้องการปฏิบัติให้เข้าใจในใจเข้าใจในธรรมะเข้าอยู่ในใจเข้าอยู่ในใจไม่ต้องอยู่นอกใจถ้าออกมาอยู่นอกใจนอกกายไปแล้วมันมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงในจิตใจมนุษย์คือใจนี่มันยังมีกิเลสราคะเต็มอยู่ในร่างกายจิตใจของแต่ละบุคคลมีโทสะคือจิตโกรธจิตขัดเคืองโทสะจริตอยู่เต็มในกายวาจาจิตทุกคนจึงจำเป็นต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเอาให้มันจริงในใจตั้งมั่นลงไปให้ได้เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ได้ในใจของตัวเองตรวจกายพิจารณาร่างกายสังขารของตัวเองแจ่มแจ้งชัดเจนตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายตายแล้วถ้าจิตนี้มันยังหลงอยู่มันก็ไปเกิดใหม่มาอีกเกิดเป็นคนก็ดีหน่อยพอจะได้มาทำปฏิบัติอีกถ้าไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานแล้วเรียกว่าหมดหนทางฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งสอนไม่ได้ทั้งนั้นคำโบราณง่ายๆเขาจึงสอนไว้ว่าเป่าปีใส่หูควายเป่าปีให้วัวให้ควายฟังอะไรอย่างนั้นมันไม่รู้แต่คนเรารู้มันรู้จักว่าไพเราะเจาะจงแต่เป่าปีใส่หูควายมันไม่รู้เรื่องถ้าจิตไม่สงบตั้งมั่นจริงๆไม่นำพุทโธนี้เข้าไปจนจิตใจสงบแล้วมันก็เหมือนเป่าปีใส่หูควายใครจะซ้อนใครจะว่าอย่างไรมันก็ทื่อๆอยู่อย่างนั้นแหละเป็นเหล็กก้นเตาอยู่อย่างนั้นแหละไม่ลุกไม่ตื่นขึ้นภาวนาพุทธโธหลงลืมอยู่มรณังเมภาวิสติเราต้องตายก็นึกไม่ได้ตัวเราแก่ชราไปทุกวันเวลาทุกชั่วโมงนาทีวินาทีก็ไม่รู้มรณะความตายมันใกล้เข้ามาคืบเข้ามาคานเข้ามามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วนี้ทั้งหมดตายทุกคนไม่มีเหลือแต่ระยะการเวลาที่มันยังไม่ตายนะมันต่างกันจนคนเราไม่รู้
ก็เข้าใจว่าคนสมัยนี้เกิดมาตายน้อยคือมันไม่ตรงกับความจริงความจริงมันเกิดเท่าไรมันก็ตายเท่าที่มันเกิดนั่นแหละมันเกิดเสียก่อนมันเกิดแล้วมันก็ตายเป็นอยู่อย่างนี้จิตผู้ภาวนาพุทโธในใจตั้งให้มั่นเอาให้มันจริงไม่ให้มันเผลอไม่ให้ขาดสติให้มีสติทุกเวลานั่งมีสติอย่างไรยืนมีสติอย่างไรเดินไปมามีสติอย่างไรไปรถไปลามีสติอย่างไรไปบิณฑบาตมีสติอย่างไรคำว่าสติต้องมีจิตใจดวงหนึ่งระลึกขึ้นมาไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่าไปบิณฑบาตพอได้คู่หูถูกกันแล้วก็คุยไปเรื่อยว่าไปเรื่อยพุทโธลืมไปมรณะความตายก็ลืมว่าแต่ตัวจะไม่ตายเวลามันถึงเวลาเข้ามาแล้วเอาแล้วที่นี่วุ่นวายแล้วหนักเข้าหนักเข้าก็ลิ้นอดปากลิ้นอุดปากแล้วหมอใดก็ไม่สามารถละลิ้นมันไม่ทำงานลิ้นมันเสื่อมคุณภาพกินไม่ได้เอาเข้าไปไม่ได้อาหารการกินน้ำดื่มก็เข้าไปไม่ได้แล้วมันออกมาอุดปากมันใหญ่เต็มปากละมันเกลี่ยเน่าสิ่งปฏิกูลมันเกลี่ยเน่ามันจะเน่าจะเปื่อยผุพังถ้าเราเป็นผู้ประมาทพุทธโธไม่อยู่ในเนื้อในตัวพุทธโธไม่อยู่ในใจพุทธโธไม่สงบในจิตในใจแล้วก็เดือดร้อนนั่งอยู่ก็ร้อนใจยืนอยู่ก็ร้อนใจทำพูดคิดอะไรอยู่ก็ขาดสติสัมปชัญญะมีแต่ความร้อนใจเพราะใจไม่ตั้งใจไม่ภาวนาแล้วจะไปโทษว่ากิเลสความโกรธมันเข้ามากิเลสความโลภมันเข้ามากิเลสความหลงมันเข้ามามันเข้ามาอยู่ในตัวในใจเราก็กิเลสราคะโทสะโมหะมันมีอยู่เต็มโลกไม่มีเข้าไม่มีออกมันมีอยู่ในโลกนี่แหละโลกในได้แก่กายวาจาจิตของคนเราโลกนอกได้แก่ผืนแผ่นดินมหาสมุทรท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวเมฆหมอกอากาศอวกาศมันก็มีอยู่เท่านี้โลกวิทูพระพุทธเจ้าแจ้งโลกมันแจ้งใจแจ้งภาวนาอยู่ท่านไม่หลงเมื่อยังไม่ได้ตัดสรู้ท่านก็หลงไปตามโลกธรรมดาแต่เมื่อพระองค์นั่งสมาธิภาวนาแล้วหยุดหลงไม่หลงอีกต่อไปก็คือว่าภาวนาพุทโธอยู่นี่แหละจะหายหลงได้แต่วันนึกน้อมสิ่งใดท่านว่าให้มีความเพียรยังลงไปในใจนั้นให้มีสติสติก็คือจิตใจผู้รู้เป็นผู้ระลึกอยู่ในสตินั้นเพิ่นยังให้นึกว่านึกอยู่ในกายนี่กายอะไรมันเป็นของมั่นคงถาวรไม่มั่นคงถาวรร่างกายมนุษย์นั้นเป็นว่ามันไม่ใช่ของมั่นคงถาวรเนื้อก็อ่อนหนังก็บางไม่เหมือนหนังช้างหนังโคกระบือมีอะไรมาถูกต้องขีด
ตำเข้าไปนิดหน่อยก็เลือดไหลละแล้วมันจะคงทนไปชั่วฟ้าดินสลายที่ไหนมันแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนต้องรีบภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้าไปกำหนดพิจารณาให้มันแจ้งในจิตในใจเดี๋ยวนี้มันมืดคำว่ามืดจิตไม่เห็นแจ้งในก้อนทุกกองทุกคือรูปนามกายใจของตัวเองเนี่ยมันไม่เห็นแจ้งมันเรียกว่ามืดมืดนอกยังเอาไฟส่องมีไฟฟ้าไฟดินส่องได้ถ้าใจมืดใจมืดมันไม่มีอะไรส่องส่องพุทโธเข้าไปก็ไม่ถึงมันมืดมืดหนาเขาก็ว่ามันหนา